ก็มันจะมีตัวบ่งปริมาณอยู่สองตัวนะครับคือตัวนี้นะครับ sum x กับ r x นะครับตอนนี้หมายถึงสำหรับ x นะครับบางตัวนะครับส่วน r x นั้นก็คือหมายถึง x ทุกตัวนะครับสำหรับ x ทุกตัวเรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจของสองคำนี้นะครับเวลาจะเจอโจทย์พวกนี้มันจะกำหนดยูนิเวิร์สขึ้นมาก่อนนะสมมุติว่าผมให้ยูนิเวิร์สเป็นนะครับลบสองศูนย์แล้วก็สองนะครับยูนิเวิร์สมีสามตัวแบบนี้นะครับแล้วก็มีประโยคเปิดแบบนี้นะครับสาม x ครับโดยที่ มีเงื่อนไขอย่างนี้นะครับ x กำลังสองมากกว่าหนึ่งประโยคนี้นะครับจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อนะครับมี x แค่บางตัวนะคำว่าแค่บางตัวนี่คือแค่หนึ่งตัวนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับ x ก็คือหนึ่งตัวขึ้นไปนะครับแทนแล้วเป็นจริงนะครับจริงนะครับจะได้ว่าประโยคเนี้ยนะครับเป็นเท็จเป็นจริงนะครับแต่มันจะเป็นเท็จนะครับเมื่อนะครับ x ทุกตัวเป็นเท็จแบบนี้ถึงจะได้มาเป็นเท็จนะครับจะได้ประโยคเปิดเป็นเท็จนะอีกทีนึงนะครับใน sum x เนี่ยขอแค่มี x หนึ่งตัวขึ้นไปนะครับแทนแล้วเป็นจริงแล้วมันจะเป็นเท็จเมื่อแทนทุกตัวแล้วไม่มีตัวไหนเลยนะครับที่ทําเป็นจริงหรือเป็นเท็จทุกตัวนะครับถึงจะได้เป็นเท็จก็นะครับเราก็ลองอย่างง่ายๆอย่างนี้นะครับอ่ะเราก็ไล่ไปนะครับ x เท่ากับสองอ่ะแล้วลองแทนดูนะครับสองกำลังสองนะครับมันได้สี่ใช่ไหมครับมากกว่าหนึ่งจริงครับก็แทนแค่ตัวเดียวแบบนี้ครับจริงๆไม่ต้องแทนตัวอื่นแล้วก็คือมีแค่ตัวเดียวอย่างน้อยหนึ่งตัวเนี่ยนะครับเป็นจริงเพราะนั้นตัวเนี้ยประโยคเปิดนี้ก็เป็นจริงครับขอใช้ยูนิเวิร์สเดิมนะครับแต่เปลี่ยนประโยคเปิดเปลี่ยนเงื่อนไขนะครับเป็น r x นะครับ rx โดยที่นะครับอย่านะครับแป๊บหนึ่งนะมันเขียนอย่างนี้มันไม่ค่อยสวยเดี๋ยวเขียนให้ถูกจริงต้องเขียนแบบนี้นะประโยคเปิดมันจะไม่เหมือนเซตก็ขอสร้างเงื่อนไขใหม่นะครับ rx นะครับโดยที่ x นะครับสมมติเงื่อนไขเป็นแบบนี้ครับ x ลบสามนะครับมากกว่าศูนย์สำหรับ r x เนี่ยนะครับมันจะเป็นจริงเมื่อไหร่นะครับต้อง x ทุกตัวนะครับมันใช้คำว่า r นะ x ทุกตัวจริงแทนแล้วนะครับในประโยคเปิดเนี่ยแล้วมันจริงแบบเนี้ยถึงจะได้ว่าประโยคเปิดเป็นจริงนะครับ แต่มันจะเป็นเท็จเมื่อนะครับ x นะครับอย่างเนาะหนึ่งตัวขึ้นไปนะครับคือแค่ตัวเดียวก็ได้นะถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งนะครับเป็นเท็จครับประโยคนี้ก็จะเป็นเท็จทันทีครับ
เราก็ลองมาแทนนะครับอย่างเช่นอาจจะเริ่มด้วย x นะสมมุติว่า x เท่ากับลบเอา x เท่ากับ2เหมือนเดิมก็ได้นะครับ2ลบ3เนี่ยนะครับแทนลงไปนะมันน้อยกว่ามันได้ลบ1นะครับซึ่งน้อยกว่า0ครับก็แปลว่าตัวนี้เป็นเท็จแล้วนะครับมันก็ไปตรงกับเงื่อนไขนี้ครับเดี๋ยวนะก็คือมี x อย่างน้อย1ตัวเนี่ยที่ทำให้ประโยคเนี่ยนะครับเป็นเท็จก็เลยสรุปได้ว่าประโยคเปิดเนี่ยนะครับเป็นเท็จครับก็จะเป็นเท็จทันทีแบบนี้ครับอ่ะต่อไปนะครับมันก็จะมีนะครับประโยคเปิดที่มีตัวบ่งปริมาณนะครับ2ตัวแปรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเขียนก่อนแล้วกันเดี๋ยวเขายกตัวอย่างนะครับเช่นนะครับ sum x sum y ครับเอาแบบง่ายนี้ก่อนนะ or x or y นะครับแบบนี้ก็คือมันจะเป็นจริงนะครับก็คือมีคู่ x y เนี่ยนะครับ1คู่ขึ้นไปนะครับจริงครับถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมีแค่1คู่ขึ้นไปจริงนะครับมันก็จะจริงเลยนะครับแต่มันจะเทสเมื่อไหร่ก็เทสว่าเมื่อนะครับคู่อันดับ x y เนี่ยทุกๆคู่นะครับแทนแล้วนะครับเป็นเท็จครับหมดแบบนี้ถึงจะได้ประโยคเปิดเนี่ยเป็นเท็จนะครับแต่ถ้าเป็น all x all y เนี่ยกลับกันนะครับเป็นตรงข้ามกันกับเมื่อกี้เลยนะครับ all x all y เนี่ยก็คือนะครับทุกคู่จริงครับ x y ทุกคู่จริงถึงจะได้เป็นจริงนะครับแต่มันจะเป็นเท็จนะครับเมื่อมี x y นะครับอย่างน้อยนะก็คือ1คู่ขึ้นไปนะครับแค่คู่เดียวก็ได้นะครับมันเท็จเนี่ยก็จะได้เป็นเท็จเลยนะครับสองอันนี้คือตรงข้ามกันนะครับแล้วก็นะครับอ่ะไปดูอีกสองตัวนะครับอันนี้จะเข้าใจยากหน่อยนะครับ sum x or y นะครับเวลาอ่านหรือเวลาคิดเนี่ยคิดจากหน้าไปหลังนะครับนะ sum x or y ก็คือนะครับมี x นะครับนะ1ตัวนะครับขึ้นไปนะครับที่ครับ y เป็นจริงทุกตัวถึงจะเป็นจริงครับนะต้องเรียงลำดับตามอย่างนี้นะครับ x 1ตัวขึ้นไปนะครับที่ y เนี่ยจริงทุกตัวครับมันถึงจะเป็นจริงแต่ถ้ามันเขียนแบบนี้นะครับ sum x นะครับเอาเท่าที่ or x sum y แบบนี้นะครับก็คือ x ทุกตัวนะครับมี y นะครับ1ตัวขึ้นไปเป็นจริงถ
ถ้าเงื่อนไขไม่ตรงสองอันนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นเท็จทันทีนะครับเวลาอ่านจะตัวหน้าตัวหลังนะครับอย่างเนี้ยครับอีกครั้งหนึ่ง sum x all y นะครับมี x อย่างน้อย1ตัวหรือ1ตัวขึ้นไปเนี่ยที่แทนลงไปแล้วเนี่ย y เป็นจริงทุกตัวนะครับในขณะที่ all x sum y เนี่ยสำหรับทุกๆ x เลย x ทุกตัวนะครับต้องมี y หนึ่งอย่างน้อย1ตัวที่แทนแล้วเป็นจริงครับความหมายไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันนะครับอย่างเช่นอันแรกนะครับประโยคเปิดแรก r x r y นะครับอันนี้แบบพื้นฐานง่ายๆเลยนะครับ x บวก y มากกว่าเท่ากับ x โดยที่มี universe นะครับ universe เนี่ยคือเอาไว้แทนค่านั่นเองนะครับเป็น0 1 2นะครับความหมายนะครับก็คือ x ทุกคู่อันดับนะครับทุกคู่ x y เนี่ยไม่ว่าจะแทน x ด้วยตัวไหนและ y ด้วยตัวไหนประโยคนี้ต้องเป็นจริงนะครับ x บวก y ต้องมากกว่าเท่ากับ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับนะครับเอาลองแทนคร่าวๆนะครับสมมุติว่า x 1ตัว x 0นะครับ y 1 x 0 y 2นะครับจริงเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะครับมันได้1กับได้2จริงใช่ไหมครับมันก็มากกว่าเท่ากับ0แล้วก็มากกว่าเท่ากับ2จริงจริงมันเราไม่ต้องแทนทุกอันก็ได้นะครับ x และ y เนี่ยเป็น0 1 2เนี่ยคือเป็นจำนวนเต็ม0กับจำนวนเต็มบวกนะครับเมื่อบวกกันนะครับมันก็ถ้าตัวที่มาบวกนั้นเป็น0อย่างมากก็คือเท่าเดิมก็คือเครื่องหมายเท่ากับแต่ถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกมันก็ต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าแทนคู่ไหนก็จริงครับครับจริงทุกคู่อันดับครับอ่ะอีกอันนึงนะครับขอเป็นยูนิเวิร์สเดิมนะแต่ว่าเป็น sum x sum y นะครับโดยที่นะครับ x บวก y เท่ากับ x y นะครับเท่า x คูณ y แบบนี้เนี่ยเราขอแค่คู่เดียวครับมีคู่ไหนที่บวกกันเท่ากับคูณกันก็เอายกตัวอย่างง่ายๆเอาคู่เดียวเลย x เป็น0 y เป็น0เท่ากับ0คูณ0นะครับเท่ากันจริงครับเพราะฉะนั้นประโยคเปิดนี้ก็จริงทันทีครับไม่ต้องแทนทุกตัวก็ได้ซามเนี่ยขอแค่คู่เดียวนะหาให้เจอที่ทำให้มันเป็นจริงครับมันก็จะทำให้ประโยคนี้เป็นจริงทันทีนะครับต่อไปไปดูแบบที่ว่าเป็นซามกับออสลับกันนะครับอ่ะเราดูข้อนี้แล้วกันนะครับ x sum y นะเป็นประโยคนี้นะครับ x กำลังสองลบ y เท่ากับ y กำลังสองลบ x นะครับโดยที่ให้ universe มานะครับเท่ากับลบหนึ่งครับศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับสามตัวแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือสำหรับ x ทุกตัวนะครับต้องมี y อย่างน้อยหนึ่งตัวที่ทำให้ประโยคนี้เป็นจริงนะครับมันถึงจะได้จริงครับ
ก็สำหรับ x ทุกตัวใช่ไหมครับเวลาไล่เราก็ต้องไล่แบ่งตามกรณี x แบบนี้ครับแทนด้วยลบหนึ่งลงไปนะครับก็แทนด้วยลบหนึ่งลงไปเลยนะครับมันจะได้คิดได้ง่ายขึ้นนะครับลบหนึ่งกำลังสองลบ y นะครับเท่ากับ y กำลังสองนะครับลบกับลบหนึ่งได้หนึ่งลบ y นะครับเท่ากับ y กำลังสองบวกหนึ่งนะครับนี่ครับเขาตัดหนึ่งออกแล้วก็มาดูนะครับลบ y เท่ากับ y กำลังสองคือนี้เป็นการตัดเวลานะทำให้มันเร็วขึ้นนะครับเรามาดูที่ประโยคนี้แทนนะครับ y อะไรที่ยกกำลังสองแล้วเป็นลบของตัวเดิมนะครับแสดง y นั้นต้องเป็นลบครับก็มีตัวเดียวนะก็คือ y เท่ากับลบหนึ่งครับเนี่ยลบหนึ่งนะครับยกกำลังสองได้หนึ่งลบของลบหนึ่งก็ได้หนึ่งเพราะนั้นตัวเนี้ยเป็นจริงนะครับนะก็ x เท่ากับลบหนึ่งก็คือผ่านแล้วนะครับจริงเราใช้เมื่อกี้เนี่ยเราก็ต่อไปนะครับลองให้ x เป็นศูนย์ครับแทน x เป็นศูนย์ก็มันก็เหมือนเดิมเลยนะครับจะได้ลบ y เท่ากับ y กำลังสองแน่นอนครับนะพอ x เป็นศูนย์นะครับก็เราก็ใช้คู่เดิมนี่แหละครับจริงใช้ศูนย์ก็ได้นะครับขอยกตัวอย่างคู่เดียวก็พอเพราะเขาใช้คำว่า sum y นะครับขอแค่ y ตัวเดียวก็พอนะครับต่อไป x เท่ากับ1นะครับถ้าเราแทนลงไปนะครับมันจะได้1ลบ y เท่ากับ y กำลังสองลบ1นะครับคราวนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับสมการไม่เหมือนเดิมนะขอย้ายรวมหลักการแล้วกันนะครับไม่เห็นชัดนะให้ y กำลังสองบวก y ลบสองนะครับถ้าทำละเอียดอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้แทนค่าได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันแยกสองเล็บได้เป็น y บวกสองกับ y ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์นะครับเพราะนั้นแทนค่าอะไรที่ทำให้มันเป็นศูนย์ก็ในเนี้ยมีอย่างน้อยก็ตัวหนึ่งครับคือแทน y เท่ากับหนึ่งครับแทนไปในนี้นะครับมันจะได้เป็นศูนย์แน่นอนนะคูณอีกตัวหนึ่งก็ได้ศูนย์แน่นอนนะครับเท่านั้นก็จริงจะเห็นว่า x ทุกตัวก็คือ x ทั้ง3ตัวนะครับจะมี y อย่างน้อย1ตัวเนี่ยนะครับ1 1 1แบบนี้เป็นจริงก็สรุปได้ว่าประโยคนี้นะครับประโยคเปิดนี้เป็นจริงครับอ่ะเราไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นประโยคนี้แล้วกันนะครับ sum x or y นะครับเงื่อนไขคือ x บวก y เท่ากับ y นะกำหนด universe มานะครับเท่ากับจำนวนจริงนะครับอันนี้คงไล่ไม่ได้แล้วเราหาดูให้ตรงเงื่อนไขบางตัวก็พอนะครับมี x บางตัวที่ทำให้ y ทุกตัวเป็นจริงนะครับ x ตัวนั้นคืออะไรครับที่จะบวก y แล้วได้เท่ากับ y ตัวเดิม x ตัวนั้นมีตัวเดียวครับก็คือ0นั่นเองนะครับเพราะนั้น x บางตัวที่เราพูดถึงคือ x เท่ากับ0มันจะได้ y เท่ากับ y ก็เป็นจำนวนอะไรก็ได้ครับในจำนวนจริงเนี่ยได้หมดครับมันก็คือ all y ครับนะได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยตอบเป็นจริงแน่นอนครับนะ x บางตัวนั้นคือ x เท่ากับ0ครับ
ที่ทำให้ y เป็นจริงทุกตัวไม่ว่าจะแทน y ด้วยอะไรในยูนิเวิร์สนะครับเพราะ y เท่ากับ y เนี่ยยังไงก็จริงแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองดูโจทย์ดีกว่านะครับอันนี้อธิบายเพื่อเห็นความเข้าใจแล้วนะครับลองดูโจทย์นะครับโจทย์ของเรื่องตัวบ่งปริมาณนะครับสักครู่นะครับขอโจทย์เวลาโจทย์พวกนี้ส่วนใหญ่เวลาออกเนี่ยค่อนข้างจะดูยากอยู่เหมือนกันนะครับมาดูโจทย์ข้อนี้ครับเป็นข้อสอบเอ็นทานปีเก่านะฮะแต่ก็นะยากอยู่นะฮะมีสองข้อนะเป็นสองเงื่อนไขแต่ขอแยกมาทีละข้อแล้วกันนะครับประพจน์นี้นะครับนะประโยคเปิดนะครับ x แล้วก็ให้ค่าสมบูรณ์ของ x บวก x กำลังสองครับค่าสมบูรณ์ของตัวนี้นะครับน้อยกว่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวกกับ x กำลังสองและอันนี้มีเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเงื่อนไขเพิ่มเติมและ x น้อยกว่าเท่ากับ x กำลังสองโจทย์ไม่ได้กำหนดยูนิเวิร์สมานะครับถ้าโจทย์ไม่ได้กำหนดยูนิเวิร์สมานะครับเราก็ถือว่าเดี๋ยวเท่าทีเขากำหนด U มาเจอแล้วนะครับดูโจทย์ไหมครับเป็นช่วงเปิดนะครับลบ2ถึง2นะครับเรามาดูกันว่าประโยคนี้เป็นจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องใช้ความรู้หลายอย่างนะครับมันจะเป็นจริงหรือไม่เนี่ยเราดูตรงนี้นะครับนอกจากว่าต้อง X ทุกตัวเป็นจริงแล้วนะครับข้างในเนี่ยมันมีคําว่าและมันจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อประโยคหน้าก็จริงประโยคหลังก็จริงนะครับคือต้องจริงทั้งสองอันนะครับเราก็มาดูครับอย่างแรกเลยนะครับเราดูที่เงื่อนไขหลังแล้วกันดูง่ายกว่านะครับ x กําลังสองน้อยกว่าไอ้ x น้อยกว่าเท่ากับ x กําลังสองทุกตัวจริงไหมนะครับขอยกตัวอย่างค้านเลยนะครับเดี๋ยวนะอย่างเช่นนะครับมันจะน้อยมันจะไม่จริงอย่างเช่นแบบนี้ครับให้ x เป็น1ส่วน2นะครับพอยกกำลังสองเป็น1ส่วน4มันจะกลายเป็น1ส่วน2นั้นมากกว่า1ส่วน4มันก็เลยไม่จริงครับไม่ต้องสนใจการแทนตัวหน้าเลยนะครับก็คือเราหาเจอแค่ตัวเดียวแล้วนะครับ x เท่ากับ1ส่วน2เนี่ยเป็น1ตัวอย่างที่ทำให้มันเป็นเท็จนะครับเพราะตรงนี้เป็นเท็จอะนะครับตัวหน้านี่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับจะจริงหรือเท็จนะครับเมื่อมาเชื่อมกันมันก็ได้เท็จแน่นอนเพราะเป็นเครื่องหมายและนะครับแล้วก็มี x อย่างน้อย1ตัวนะครับแทนแล้วเป็นเท็จนะครับประพจน์นี้ก็เลยเป็นเท็จครับครับเนี่ยประโยคเปิดและประพจน์ทั้งหมดเนี่ยเลยเป็นเท็จครับนี่รู้สึกจะข้อสอบปี2547นะครับเดี๋ยวผมดูต่ออีกนิดนึงนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับในข้อนี้นะครับมันมีข้อเดียวกันข้อ2เนี่ยนะครับsum xx กำลังสอง
ลบ x ลบ6มากกว่าเท่ากับ0นะครับอ๋อเดี๋ยวเขาเขียนอยู่อีกครั้งนึงนะครับอยู่นั้นก็คือเปิดลบ2ถึง2นะครับความหมายคือนะครับมี x บางตัวนะครับที่ทำให้อสมการเนี้ยเป็นจริงนะครับจริงไม่ยากครับใช้ความรู้เรื่องบทของจำนวนจริงนะครับแก้อสมการนี้ก่อนนะครับ x สองลบ x ลบ6มากกว่าเท่ากับ0นะครับก็แยกธรรมดานะสมการกำลังสองนะครับคูณกันได้ลบ6นะครับบวกกันได้ลบ1ก็คืออันนึงเป็นลบ3นะครับอีกอันนึงเป็นบวก2มากกว่าเท่ากับ0นะครับคำตอบนี้นะครับเมื่อเราไปเขียนเส้นจำนวนนะครับเนี่ยตัวนี้เปลี่ยนเครื่องหมายนะมันจะได้3กับลบ2ใช่ไหมครับเอามาเรียงตามลำดับก็ตรงนี้ลบ2นะครับแล้วตรงนี้ก็3นะครับมากกว่านะครับเนี่ยไล่นะครับนะเขียนอสมการคือบวกลบบวกนะครับมากกว่าเท่ากับ0ก็คือช่วงที่เป็นบวกนะครับมีเครื่องหมายเท่ากับด้วยก็เป็นเนี่ยช่วงปิดนะครับเป็นทึบแบบนี้นะครับช่วงหนึ่งไปทางนี้นะครับอีกช่วงหนึ่งไปทางนี้นี่คือเซตคำตอบนะครับหรือตัวเลขที่จะทำให้สมการนี้เป็นจริงคราวนี้เรามาดูยูนิเวิร์สของเราครับลบ2ถึง2ขอเพิ่มนะครับนี่ลบ2ตอนแรกช่วงลบ2ถึง2นะครับจะเห็นว่ามันเป็นแบบนี้ครับจะเห็นว่ายูนิเวิร์สของเรานะครับไม่มีตัวไหนเลยนะครับที่อยู่ในช่วงคำตอบเพราะนั้นถึงใช้คำว่าซัมก็ไม่มี x สักตัวครับที่แทนแล้วจะทำให้มันที่ทำให้อสมการนี้เป็นจริงได้นะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับตรงลบ2เนี่ยตัวอสมการของเงื่อนไขมันเนี่ยมันเป็นช่วงปิดนะครับเนี่ยเป็นทึบแบบนี้นะครับแต่ช่วงของยูนิเวิร์สของเราเนี่ยมันเป็นช่วงเปิดลบ2ก็คือมันไม่มีลบ2เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีคำตอบอยู่ในช่วงของเอกภพสัมพัทธ์ของเราอยู่ในยูนิเวิร์สของเราเลยนะครับเมื่อแทนลงไปมันก็เลยเท็จทุกตัวครับไม่มี x ตัวไหนที่ทำให้เป็นจริงได้ครับก็เดี๋ยวเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวมาต่อครับมาดูต่อเรื่องของประโยคเปิดนะครับมันจะมีข้อสอบอีกแบบหนึ่งคือการหาสมมูลและนิเศษของประโยคเปิดนะครับมาดูกันที่เรื่องของสมมูลก่อนนะครับสมมูลนั้นก็คือคิดใช้รูปแบบของสมมูลปกตินะครับอย่างเช่นที่เราเจอบ่อยๆอย่างนี้นะครับปกติเนี่ย p ถ้าแล้ว q อย่างนี้ใช่ไหมครับรูปแบบที่บ่อยๆของมันเนี่ยเจอบ่อยก็คือจะสมมูลกับ not p หรือ q นะครับถ้าเป็นประโยคเปิดก็อย่างนี้ครับอย่างเช่นเติมมา r x ครับแล้วก็เปลี่ยนนิดนึงสัญลักษณ์นะครับนี้เป็น p x นะครับเติม x เข้าไปมันก็คือ p อะไรครับถ้าแล้ว q x อ๋อเดี๋ยวเขียนผิดฮะนะครับมันก็สมมูลกับก็ใช้รูปแบบเดิมครับ r ก็เป็น r นะครับแล้วก็เหมือนรูปแบบนี้ครับก็เป็น not ของ p ครับหรือ q แค่มีสัญลักษณ์เปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับนะที่ใส่เป็นวงเล็บ x นี่คือหมายถึงว่าต้องแทนค่า x อีกทีนึงนะครับนะก็คือจะเป็นรูปแบบนี้ครับก็คือถ้าเราจำรูปแบบสมมูลปกติได้นะครับก็วิธีคิดเหมือนกันเลยแค่เติม for all กับ for some เข้าไปเท่านั้นเองนะครับ
ลองดูข้อสอบมหาลัยปีนี้นะครับให้หาสมมูลของตัวนี้นะครับให้หาสมมูลของประโยคเปิดนะครับ r x sum y ครับโดยที่นะครับ x y เท่ากับ0นะครับและ x ไม่เท่ากับ0ถ้าแล้วกับ y เท่ากับ0นะครับนะโจทย์ให้หาว่าสมมูลกับอะไรนะครับแก้ง่ายเข้านะครับเราลองเปลี่ยนเป็นประโยคเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์อ่ะในเชิงตรรกศาสตร์นะครับนี่ก็คือ p และ q ครับถ้าแล้วกับสมมติว่าเป็น r แล้วกันนะตรรกศาสตร์ชอบใช้ p q r นะครับเราดูว่ามันสมมูลกับอะไรนะครับก็เราไม่คิดถึงถ้าแล้วก่อนนะครับตัวเนี้ยนะครับเมื่อกี้รูปแบบมันก็คือ not ตัวหน้าหรือตัวหลังอ่ะก็ใส่ not ไปก็ p นะครับและ q นะครับแล้วก็หรือ r นะครับนะหรือก็ตัวหลังตัวหลังก็ยกมาเฉยไม่เปลี่ยนอย่างเงี้ยนะครับน็อตสำหรับเครื่องหมายและหรือแล้วก็หรือเนี่ยนะครับก็แค่เอาน็อตเข้าไปครับก็จะได้เป็นนะครับน็อต p นะครับและก็เปลี่ยนเป็นหรือนะครับแล้วก็น็อต q แล้วก็หรือ r แบบนี้ครับจะเห็นว่าทั้งสามตัวเนี่ยหรือกันหมดนะครับจริงก็สามารถเปลี่ยนก็สลับที่กันได้หรือเปลี่ยนกลุ่มกันได้ด้วยนะครับก็มันผิดอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคที่เขาให้มาเนี่ยจะสมมูลกับอะไรนะครับก็เขียนตามรูปแบบเขาหน่อยเดี๋ยวนะก็จะเป็น r x นะครับ sum y ครับอาหารแรกเป็น not p ใช่ไหมครับก็มาดูตัวนี้ครับประโยคนี้ not ของมันนะครับเดิมบอกว่า x y เท่ากับ0 not ของมันหรือว่าตรงข้ามกันเนี่ยก็เป็น x y ไม่เท่ากับ0นี่ครับแล้วก็หรือใช่ไหมครับก็เปลี่ยนและตรงนี้เป็นหรือแล้วก็มานะครับ not ของ q เดิมคือ x ไม่เท่ากับ0นะก็เปลี่ยนเป็น x เท่ากับ0ครับแล้วก็ตามนะครับเป็นหรือ r เฉยเลย r ก็ยกมาครับ y เท่ากับ0แบบนี้ครับก็เสร็จละสมมูลของประโยคเปิดนะครับอีกเรื่องคือนะครับนิเศษนะครับมาดูนิเศษกันนะครับนิเศษของประโยคเปิดเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับรูปแบบเหมือนเดิมปกติอ่ะรูปแบบเอารูปแบบที่เจอไปบอกกันนะครับ p ถ้าแล้ว q อ่ะเจอบ่อยมากนะครับข้อสอบก็ชอบออกนะนิเศษคือใส่น็อตเข้าไปนะครับรูปแบบนะครับจำไว้ก็ดีนะครับก็คือจะได้ตัวหน้าก็คือ p และกับน็อตตัวหลังคราวนี้มันต่างกับสมมูลตรงที่ว่านิเศษของประโยคเปิดเนี่ยตัวบ่งปริมาณมันจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับก็คือถ้าเดิมเป็นซัมนะครับพอเป็นนิเศษของมันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเป็น r นะครับเนี่ยเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาได้นะครับนะทั้ง x ทั้ง y นะครับนะหรือถ้าเกิดอย่างเช่นมันเป็น r x sum y นะครับนิเศษของมันก็จะเปลี่ยนกลายมาเป็นนะครับ r x sum y เนี่ยนิเศษมันก็จะเป็น sum x r y ครับส่วนรูปแบบข้างในนะครับที่ไม่ใช่ตัวบ่งปริมาณเนี่ยก็จากรูปแบบนิเศษที่เคยสอนไปนะครับลองไปหาคลิปอันเก่าดูได้นะในเรื่องของนิเศษคราวนี้เราลองมาดูโจทย์นะครับนะ
ดูข้อสอบ entrance นี่แหละนะครับเขาจะให้หาว่าข้อไหนเป็นพิเศษของตัวที่กำหนดนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้อ๋อมีอ๋อแต่ตัวอย่างนี้ง่ายมากเลยอ่ะดูนะครับข้อหนึ่งนะครับซัม x นะครับแล้วก็ p x และกับ not q นะครับ not กับและ not q x อย่างนี้นะครับให้หานิเศษของมันนะครับจะได้ว่านิเศษเป็นยังไงนะครับนิเศษของมันก็เนี่ยเป็น p และ not q ซึ่งตัวคือตัวบนเนี่ยครับเนี่ยตัวนี้เลยครับมันก็เขียนได้สองแบบครับก็คือเดี๋ยวนะเราจะหานิเศษของนี่ครับ p และ not q วิธีแรกก็คือเราบอกว่าตัวเนี้ยมันคือ not ของ p ถ้าแล้ว q เพราะฉะนั้นเมื่อใส่ not ไปอีกทีมันก็ต้องกลับเป็น p ถ้าแล้ว q ครับอันนี้พอดีมีในตัวเลือกพอดีนะผมไม่ได้โชว์ตัวเลือกนะครับแต่อาจจะตอบอีกแบบนึงก็ได้นะครับเอา not กระจายเข้าเนี่ยมันก็จะได้เป็น not p นะครับจากและก็เปลี่ยนเป็นหรือนะครับแล้วก็ q นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็จะตอบแบบนี้ sum x นะแล้วก็แค่ p x ถ้าแล้วก็ q x แค่นั้นเองครับถ้านี้ก็อาจจะเขียนแบบนี้นะครับก็แค่เปลี่ยนเหมือนเติมวงเล็บ x ไปครับก็คือ not p x หรือกับ qx แบบนี้ครับนะครับเนี่ยคือการหานิเศษของประโยคเปิดนะครับลองดูอีกข้อหนึ่งนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับ sum x or y นะครับซัม x or y นะครับโดยที่มี x y น้อยกว่า0นะครับถ้าแล้วกับนะครับ x น้อยกว่า0หรือ y น้อยกว่า0นะครับแล้วโจทย์ให้หานิเศษนะครับนะว่านิเศษจะออกมาเป็นรูปแบบไหนก็เหมือนเดิมครับเราเปลี่ยนให้มันเป็นประโยคง่ายๆก่อนนี่เป็น p นะครับถ้าแล้วกับ q หรือ r นะครับเราจะหานิเศษมันนะครับก็ใส่ not ไปข้างหน้านี้ครับเมื่อกี้นะครับรูปแบบนิเศษของเครื่องหมายถ้าแล้วนะครับมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับจะได้นะครับตัวหน้าหรือและนะครับกับน็อตตัวหลังนะครับนะของท่าแล้วก่อนนะครับเมื่อเอาน็อตเข้านะครับมันก็จะกลายเป็นน็อตคิวนะครับจากหรือก็เปลี่ยนเป็นและนะครับแล้วก็น็อตอาร์แบบนี้ครับก็คำตอบก็เลยเป็นแบบนี้ครับ sum x or y เดี๋ยวนะใส่นิเศษแล้วนะครับมันก็ต้องเปลี่ยนตัวบ่งปริมาณข้างหน้าด้วยนะครับมันก็จะกลายเป็นจาก sum x or y ก็กลายเป็น or x sum y นะครับนะต่อไปเป็น p เฉยๆก็แปลยกตัวเดิมมาแหละครับ x y น้อยกว่า0นะครับแล้วต่อมาคือเครื่องหมายและนะครับก็ใส่และไปครับ
ต่อไปเป็น not q คือตัวนี้นะครับเดิมมัน q คือ x น้อยกว่า0 not ของมันคือ x มากกว่าเท่ากับ0นะไม่ใช่ x มากกว่า0เฉยๆนะครับนะจำไว้นะครับได้ x มากเท่ามากกว่าเท่ากับ0ต่อไปและ not r นะครับ r คือ y น้อยกว่า0 not ของมันก็คือจากน้อยกว่าก็ให้เปลี่ยนเป็นมากกว่าเท่ากับครับตรงนี้ต้องจำนิดนึงก็จริงก็ไม่ได้เข้าใจยากเลยนะครับนิเศษถ้าเกิดว่าเดิมเนี่ยมันเป็นน้อยกว่าไม่มีเครื่องหมายเท่ากับมันก็เปลี่ยนเป็นมากกว่าเท่ากับครับถ้ามากกว่าเฉยก็เปลี่ยนเป็นน้อยกว่าเท่ากับนะครับนี่ก็คือเรื่องของนิเศษนะครับมันยังมีอีกนะครับคือนอกจากประโยคเปิดเนี่ยถามเรื่องของสมมูลกับนิเศษเนี่ยยังสามารถไปถามเรื่องสัจจะนิรันดร์ได้ด้วยนะครับเราลองไปดูตัวอย่างโจทย์กันนะครับถ้ามันถามเป็นสัจจะนิรันดร์เนี่ยนะครับเราจะคิดกันแบบไหนนะครับอย่างเช่นข้อนี้ครับx เขาใช้สัญลักษณ์นี้นะไม่น้อยกว่า0นะถ้าอ่านนี้นะครับถ้าแล้วนะครับลบ x น้อยกว่า0นะครับโดยให้ u เท่ากับ r เป็นสัจจะนิรันดร์หรือไม่นะครับอ่ะเรามาดูนะครับว่าจะเป็นสัจจะนิรันดร์หรือไม่ก็คือหลักของสัจจะนิรันดร์ก็คือมันต้องเป็นจริงทุกกรณีนะครับไม่ว่าคือต้องจริงตลอดนะครับไม่มีเงื่อนไขอะไรที่ทําให้มันเป็นเท็จได้ไม่มีนะครับตรงเนี้ยใช้ all x นะครับแปลว่าต้องแทน x ทุกตัวที่อยู่ในยูนิเวิร์สนะครับจํานวนจริงทั้งหมดแทนไปแล้วจริงนะครับเรามาดูสําหรับมันเป็นประโยคถ้าแล้วใช่ไหมครับเราก็มาแบ่งอย่างนี้ครับแบ่งตามช่วงเนี่ยนะครับ x ไม่เท่ากับ0นะขอใช้วิธีแบ่งกรณีแล้วกันนะครับกรณีแรกคือx เนี่ยมากกว่า0นะครับเป็นจำนวนบวก x ไม่เท่ากับ0มันก็จะจริงนะครับลบ x น้อยกว่า0อย่างเช่น x มากกว่า0เป็นบวกใช่ไหมครับลบมันก็จะติดลบก็น้อยกว่า0จริงนะครับเพราะนั้นจริงถ้าแล้วก็จริงก็ได้จริงอ่ะกรณีนี้ถูกนะครับขอเพิ่มเงื่อนไขที่2นะครับนะแบ่งเป็น3อันแล้วกันกรณีที่ x เป็น0นะครับประโยคแรกไม่จริงแน่นอนเพราะเขาบอกว่า f ไม่เดี๋ยวนะเท่าทีนะx ไม่เท่ากับ0ประโยคแรกจริงครับ x ประโยคนี้บอกว่า x ไม่น้อยกว่า0นะครับแต่เราให้ x เป็น0มันก็จริงครับแล้วลบ x ก็คือลบของ0น้อยกว่า0จริงไหมไม่จริงนะครับแสดงว่าประโยคนี้นะครับกรณีนี้มันเป็นเท็จนะครับจริงไม่ต้องหาต่อนะครับจริงเราจะตอบได้เลยว่ามันเป็นสัจจะนี้ละมันไม่เป็นสัจจะนี้ละนะครับเนี่ยกรณีเนี้ยไม่เป็นครับเพราะมีกรณีหนึ่งที่มันไม่ตรงครับเนี่ยก็คือ all x อ่ะมันจะไม่จริงละนะครับมันมี x อย่างน้อย x ตัวหนึ่งอ่ะ x เท่ากับ0ที่ทำให้เป็นเท็จแต่เดี๋ยวไหนๆก็ทำแล้วนะลองดูกรณี x น้อยกว่า0ด้วยว่ามันจะเป็นยังไงครับ x น้อยกว่า0เนี่ยนะครับนี่เขาบอกไว้ว่า x
ไม่น้อยกว่า0แต่นี้ x น้อยกว่า0มันก็เลยเป็นเท็จครับลบ x น้อยกว่า0ลบของลบเป็นบวกอันนี้ก็เท็จแต่ยังไงมันก็ได้จริงครับคือสองกรณีเนี่ยมันถูกคือมันได้จริงก็จริงแต่ว่ามันมีกรณีหนึ่งคือ x เท่ากับ0เนี่ยมันเป็นเท็จนะครับทำให้ประโยคที่มันเป็น or x เนี่ยมันไม่จริงครับเพราะมี x หนึ่งตัวที่ทำให้มันเป็นเท็จเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่เป็นสัจจนิรันดร์คือมันไม่เป็นจริงครับก็คือไม่เป็นสัจจนิรันดร์นั่นเองครับก็เรื่องของตัวบ่งปริมาณและประโยคเปิดก็คงจะหมดแค่นี้นะครับวันนี้คงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับมาดูเรื่องเก็บตกนะคงจะเป็นเรื่องของการสมเหตุสมผลการอ้างเหตุผลนะครับครับขอมาทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะได้ขึ้นเรื่องของบทจำนวนจริงนะบทจำนวนจริงนี่จะยาวหน่อยครับมีเนื้อหาปลีกย่อยรายละเอียดค่อนข้างเยอะครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ